เขตฟาร์มสัตว์น้ำชุมชนในพื้นที่หมู่ที่11ตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาเป็นแนวคิดของชาวบ้านที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กเนื่องจากคลองปากรอมีลักษณะเด่นคือเป็นคลองสามน้ำประกอบด้วยน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มจึงทำให้คลองแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งการที่ชาวบ้านได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาขี้ตังจำนวน 8,000 ตัวลงในคลองปากรอโดยเฉพาะในกระชังของเขตฟาร์มสัตว์น้ำชุมชนซึ่งถือเป็นแหล่งที่ฟักและอนุบาลตัวอ่อนจะทำให้สัตว์น้ำได้เจริญเติบโตและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมซึ่งจะช่วยให้สัตว์น้ำมีอัตรารอดเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งสร้างจิตสำนึกแก่ชาวบ้านให้รู้จักหวงแหนแหล่งน้ำและเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์น้ำเมื่อตั้งเป็นจุดเขตพยาธานแล้วก็คิดมาว่าวัดเนี่ยที่ติดทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันมีหลายสิบวัดไม่ว่าพัทลุงนะวัดป่าเลไลวัดป่าขาดนะครับวัดเนี่ยวัดแหลมจักทุกวัดถ้าทำเขตพยาธานและถ้าร่วมกับประมงเนี่ยครับเราจะได้เขตรับปลาเยอะมากเลยแต่อยากให้ว่าที่นี่เป็นจุดประกายให้วัดทุกวัดถ้าทำเขตพยาธานได้มันจะเป็นผลดีต่อทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งเรียนรู้ลูกของนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปครับได้เป็นแหล่งก็อาหารอย่างดีเลยครับต่อไปอาหารอย่างดีถ้าช่วยการอนุรักษ์ดีๆนะครับจะได้กินได้นานนะครับกินได้นานแน่นอนเลยครับปลาขี้ตังถือเป็นปลาเศรษฐกิจของอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ปลาขี้ตังของที่นี่มีรสชาติดีส่งขายตลาดกิโลกรัมละ200-500บาทยิ่งเป็นปลาเพศเมียที่มีไข่ด้วยแล้วจะยิ่งมีราคาที่สูงขึ้นส่วนใหญ่ชาวสงขลานิยมนำไปประกอบเป็นเมนูแกงส้มจะทำให้เนื้อปลามีความหวานไข่ปลาจะมีความมันบวกกับรสชาติของน้ำแกงที่มีความเข้มข้นถือเป็นความอร่อยที่ลงตัวด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีการจับปลาขี้ตังขึ้นมาบริโภคกันมากขึ้นจึงทำให้ปลาขี้ตังในทะเลสาบสงขลาเริ่มมีการลดจำนวนลงดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาขี้ตังให้เติบโตมาเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพชาวบ้านจึงได้ร่วมกันวางแนวเขตฟาร์มสัตว์น้ำชุมชนและกำหนดให้วัดที่อยู่ใกล้บริเวณคลองปากรอเป็นเขตอภัยทานให้คนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการรวมทั้งสอดส่องดูแลโดยห้ามให้ชาวบ้านหรือผู้ประกอบการเข้ามาจับสัตว์น้ำภายในเขตฟาร์มสัตว์น้ำชุมชนและเขตอภัยทานโดยเด็ดขาดสิ่งที่เห็นชัดเลยก็คือปริมาณปลานะครับไม่ว่าปลาขี้ตังหรือกุ้งที่เราปล่อยนะครับก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ควนเนียงเนี่ยได้ชื่อว่าปลาขี้ตังเนี่ยอร่อยที่สุดเพราะว่าเป็นปลาสามน้ำน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยผสมกันนะครับถ้าปลาขี้ตังจากพื้นที่อื่นนะครับถ้าเราไปดูในตลาดเนี่ยราคาก็ไม่เท่าไหร่กิโลละ50บาทไม่เกิน100ครับแต่ที่นี่เนี่ยนะครับกิโลละ500นะครับในเขตโดยเฉพาะเขตอภัยทานตรงนี้เราก็ต้องขอความร่วมมือไม่ให้ชาวบ้านเข้ามามาจับนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานะครับปกติแล้วก็จะมีบทลงโทษของโดยชุมชนกฎกติกาของหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นการปรนีประนอมหรือว่ามีการกดบังคับปรับเท่าไหร่ก็มีอยู่นะครับแต่สำคัญคืออยู่ที่จิตใจมากกว่าสำมันสำนึกมากกว่านะครับคือถ้าเราช่วยกันเนี่ยไม่มาจับอะไรเนี่ยเขาผลประโยชน์มันก็ได้อยู่แล้วแน่นอ นครับปลาขยายเพิ่มมากขึ้นปริมาณมากขึ้นออกไปนะครับเพิ่มมากขึ้นก็สามารถจับปลาขายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับการจัดวางแนวเขตฟาร์มสัตว์น้ำชุมชนและแบ่งพื้นที่คลองที่อยู่ใกล้วัดเป็นเขตอภัยทานนอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ